ป๊าครับผมคิดถึงป๊าป๊าช่วยตามหาป๊าป๊าให้หน่อยน้องสองคนพี่กับน้องนี่อัดคลิปเลยนะครับตามหาป๊าป๊าหรือคนเป็นพ่อหนีหายออกจากบ้านไปครับแล้วก็ทราบมาว่าเนี่ยฮะไปอยู่กับคนใหม่แล้วแม่ใหม่แล้วด้วยน้องเขาบอกใกล้จะเปิดเทอมแล้วตอนนี้แม่ก็ล้มป่วยด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้จำเสียงลูกได้อยากให้ติดต่อลูกหน่อยครับช่วยตามหาป้าผมให้หน่อยได้ไหมครับผมกับน้องไม่ได้เจอป้าเมื่อหลายเดือนแล้วครับพอโทรไปก็ไม่รับสายไม่อ่านข้อความผมคิดถึงป้าครับป้าหนูยังอยากเรียนต่อกับไอ้นี้มานะป้าช่วยไอ้นี่ได้ไหมรับสายพวกหนูบ้างได้ไหมแค่ได้ยินเสียงก็พอแล้วนะป้าอ่านข้อความรับสายพวกหนูบ้างนะโอ้เนี่ยจุกเลยนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยใครที่ได้ยินเสียงน้องสองคนนี้แล้วนะครับเนี่ยฮะคนเป็นพ่อจำได้หรือเปล่าลูกสองคนเนี่ยบอกเลยครับคิดถึงป้าอยู่นะครับเพจดังนะครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เนี่ยโพสต์คลิปน้องสองคนครับอัดคลิปที่บ้านที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตามหาพ่อแล้วระบุบอกเลยว่าพ่อเนี่ยหายตัวไปขาดการติดต่อตามรูปนี้เลยนะครับไม่อ่านข้อความไม่รับสายโทรศัพท์คิดถึงป้ามากตอนนี้พวกเราเดือดร้อนใกล้เปิดเทอมแล้วอยากเรียนหนังสือต่อเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่กับแม่นะครับแล้วเนี่ย3คนในตอนนี้แม่ล้มป่วยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือนจากการปล่อยบ้านให้คนเช่าแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารด้วยชีวิตตอนนี้ลำบากมากครับต้องมาอยู่ห้องเช่าเนี่ยฮะเก็บของเก่าที่บ้านภูวิลล่าของเพื่อนแล้วก็แม่เป็นแอดมินของบ้านภูวิลล่านี่แหละไม่มีเงินส่งเสียค่าเรียนหนังสือพ่อแท้ๆชื่อว่านายอนุสรอายุ39ปีจดทะเบียนสมรสกับแม่หนีไปมีคนใหม่อีกคนนึงขาดการติดต่อหลายเดือนนะครับไม่มาส่งเสียเลี้ยงดูเด็ก2คนเนี่ยกำลังสอบขึ้นชั้นเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง2คนนะครับคลิปนี้หลังจากที่แชร์ออกไปก็คนก็มาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พ่อของน้องตามรูปด้านซ้ายมือเนี่ยติดต่อมาหน่อยนะครับวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูแลหน่อยแล้วกันล่าสุดตอนนี้โรงเรียนหัวหินรับทราบความเดือดร้อนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือสนับสนุนให้จบการศึกษาต่อไปผอ.แล้วก็ครูจะไปพบปะพูดคุยสรรหาทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของเงินดำรงชีพต่างๆด้วยนะครับยุคนี้มันต้องอาศัยโซเชียลนะคะช่วยเป็นพลังนะ